กำไรรอบใหญ่ๆกินกันยังไงคุณใหญ่พิธารอดดำนะคะก็จะมาเฉลยเรื่องราวเหล่านี้ให้นะคะกับข้อมูลความรู้ทางด้านเอลิทแวร์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมรอบนี้นะคะก็จะเป็นรอบที่นักลงทุนของทางด้าน Business Line and Life ทั้งหลายนะคะก็จะได้มาเรียนรู้กันนะคะว่าเอลิทแวร์ที่เขาพูดกันนักกันหนาว่านักลงทุนไทยต้องรู้จักเรื่องราวเหล่านี้แล้วค่อยเข้ามาลงทุนนะคะก็ไปจองกันได้นะคะที่เบอร์086 490 2823ค่ะครับคุณม่อนครับยี่ห้อรับเหมาก่อสร้างพี่นิพนธ์ชอบยี่ห้อไหนช่วงนี้นะฮะช่วงนี้เป็น ITD ฮะโอเคของพี่นิพนธ์ต้องยี่ห้อ ITD เพราะว่าสเต็กกับ CK มันเบรกขึ้นมาละอ๋อ CK นั้นมันรอเบรก28-75นะครับ28มันก็ไปต่อแต่เราพูดถึงวันเนี้ยช่วงเนี้ยนะฮะ CK สเต็ก ITD มันมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึง6.50 บาทซึ่งมันก็จะมีข้างบนน่ะนะฮะได้มากกว่าตัวอื่นซึ่งพรุ่งนี้ซีลิ่งเลยโอ้ไม่ทำแบบนั้นเขาจะไม่เล่นแบบนั้นแล้วโอ้ค่ะค่ะเขาจะค่อยๆเล่นนะฮะค่ะค่อยๆขึ้นแหละตอนนี้รับเหมาผมว่านะคุณม่อนนะค่ะถ้ามองลองเทอมนะค่ะลองเทอมไม่ถึงมองข้ามช็อตเลยผมว่าทุกตัวนะข้ามช็อตช็อตแบบ3ปี6เดือน3เดือน6เดือน6เดือนแล้วกันอ่ะ6เดือนข้ามช็อต6เดือนแล้วกันอ่ะมองได้ทุกตัวนะทุกตัวครับทุกตัวใครมีบ้างอ่ะเนี่ยรับเหมาถึงเซตเราดูถึงวินาทีนี้นะค่ะยังไม่เป็นไรนะค่ะยังแบบสู้กันที่ป่าเขียวอยู่60,000ล้านวอลุ่มมันเยอะไปไง60,000วอลุ่มวอลุ่มขนาดนี้มันควรจะบวกใช่ไหมฮะเกือบบวกกว่า80,000ล้านแต่มันไม่บวกแต่ถ้าเรากลับไปดูโครงสร้างของเซตเนี่ยนะครับค่ะปัญหาที่เซตไม่ขึ้นเนี่ยอยู่ที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์เพราะมันลงแล้วมันถ่วงน้ำหนักเยอะค่ะครับแต่หุ้นที่ขึ้นอยู่เนี่ยมันมีอย่างกลุ่มรับเหมาเนี่ยนะครับแคปมันเล็กไงมันก็ไม่สามารถดึงเซตเนี่ยมันเหมือนเป็นจิตวิทยาการลงทุนนะครับก็ใช้พอตทอดึงอยู่เนาะพอตทอตัวเดียวไม่ไหวละคือเราดูอย่างนี้นะฮะมาถึงขนาดเนี้ยกลุ่มที่มันเพิ่งมีสัญญาณซื้อเข้ามาวันแรกเนี่ยคือกลุ่มรับเหมากับกลุ่มโรงพยาบาลนะฮะกลุ่มโรงพยาบาลนี่ก็เป็นบางตัวนะค่ะส่วนกลุ่มที่มันเป็นปรับฐานมานานแล้วมันควรจะขึ้นแล้วคือกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยเพราะนั้นพวกนี้ถ้าเราบอกว่าเซตจะต้องขึ้นไป1589เนี่ยมันกลุ่มธนาคารพาณิชย์มันต้องขึ้นนะแต่ผมดูเหมือนกับว่าสิงคโปร์ก็ขายอยู่นะอ้าวเขาขายธนาคารพาณิชย์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสู้ได้ก็คือมันก็จะขึ้นต่อไปนะแต่คือไม่ได้ก็แค่ปรับฐานนะปรับฐานก็ไม่ได้ดูแรงอะไรส่วนอย่างอื่นก็เป็นรายตัวไปลำพังปตท.ตัวเดียวเนี่ยสู้ไม่ไหวเพราะปตท.ขึ้นจริงสผ.ก็ GC ถ่วงลงไหมลงสผ.ลงไงฮะก็มาดึงเซตทำให้เซตไปไม่ได้นะฮะแต่โดยภาพรวมๆเราคิดว่าในกลุ่มที่ถ้าจะเล่นหุ้นเนี่ยนะครับก็ต้องไล่มาตามกลุ่มนะครับในกลุ่มก็ดูเป็นรายตัวไปแล้วกันนะฮะกลุ่มละเมาเลือก ITD ITD CK Stake นะฮะทั้งหมดแล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยตัว BCS นะฮะโรงพยาบาลเรายังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์เกษมราษฎร์นะฮะเกษมราษฎร์แล้วก็วิภาวดีนะฮะตัวที่รีเวิร์สกลับขึ้นมาก่อนเลยก็จุฬารัตน์นะฮะที่รีเวิร์สกลับมาก่อนตัวที่โดนแรงขายหนักๆก็คือ BGS เพราะว่าอันนี้ต้องยอมรับนะฮะว่ามันเป็นตัวที่ใหญ่อ่ะนะฮะแล้วแบงค์ล่ะฮะวอลุ่มเยอะแบงค์เนี่ยผมว่าพวกนี้4แบงค์เนี่ยน่าจะขึ้นได้แล้วนะซื้อเลยนะวันนี้นะซื้อตัวไหนดีคะถ้าดูเนี่ยมันเหมือนกับมันต้องเสี่ยงซื้อนะตัวไหนคะผมว่า BBL นะ BBL โอ้โหตัวใหญ่ว่ะ BBL ตัวใหญ่ครับพี่ต้องเป็นตัวใหญ่อะตัวใหญ่ครับเพราะมันลงเยอะนะ BBL วันนี้ถือว่าลงเยอะนะลงมาไม่ถึงว่าในแท่งแดงของมันเนี่ยมันลงมาข้างเยอะ208นะพี่นะซึ่งมันน่าจะกลับได้ถ้าหุ้นแบงค์ไม่ขึ้นเนี่ยเซ็นเนี่ยมันก็จะยังไม่ขึ้นนะ BBL 209พรุ่งนี้เด้งไหมคะ209พรุ่งนี้น่าจะนะผมว่าขึ้นตัวละ2บาทเนี่ยคุณนี้เซ็ตก็ถึง1.5 1.589นะแล้วนะครับ BBL นะคะแล้วมันพอดีมาโดนทุนหลายๆตัวที่มันเหมือนลงมาปลดรอบแบบคุณใหม่ๆนะครับจะทำไฮป่ะ BBL 217บาทอันเก่าผมว่าถ้าจะขึ้นนะผมดูทำกลุ่มนะกลุ่มโรงพยาบาลกับกลุ่มรับเหมาตอนนี้ที่ผมดูนะแล้วตอนนี้ผมดูเซ็ตให้แบบว่าเก่งมากอ่ะตอนนี้ปิดไม่เล่นเลยโอ้โห1582เป๊ะซึ่งมันทำยากมากนะตัวเหลืองค่ะไม่ใช่ตัวแดงมันยากมากการทำเซตให้แบบตัวเหลืองจะทำให้เซตเป็นอย่างนี้ชนะเลิศเลยนะไม่คนที่ทำเซตแบบนี้นะต้องมีเครื่องครบเลยทำไมคะ
คือต้องมีเครื่องมือครบไงแล้วให้รู้ว่าตัวไหนบวกลบเท่าไหร่แล้วในวินาทีสุดท้ายจะทำให้พอดีเหลืองเนี่ยคือต้องมีเครื่องมือครบอ่ะหวยหุ้นก็ตายดิเงี้ยมันคนที่เล่นหวยหุ้นก็แพ้ดิไม่หวยหุ้นมันอ่อน 1-3 ไงแล้วก็นี่ปวดมุกด้วยบวกลบก็0ด้วยก็0 0 0ที่เจ้ารวยเดี๋ยวคนหวยหุ้นป่วนกันหมดเลยนะเนี่ยโอ้ยสรุปนะครับว่า IGD ก็เป็นสัญญาณซื้อก็เป็นวันแรกเป็นสัญญาณวันแรก 5.80 ไม่ใช่เมื่อวันก่อนเหรอ 5.70 จำได้เคาะกันตรึมเลยอันนี้เป็นเบรกเอาอันนั้นแกบอกเป็นพูลแบ็กไม่บอกเลยเหงื่อแตกเลยพูลแบ็ก 5.65 ครั้งที่2อันนี้ไม่แบ็กแล้วนะอันนี้ไม่ใช่พูลแบ็กนี่เป็น follow by ten follower เป็น ten follower นะครั้งที่2เป็น follower แล้วนะฮะครั้งแรก565จำได้ไหมครับว่าการย่อลงไปแต่ลงไปแล้ววันเนี้ยก็เบรกขึ้นมาละตอนนั้นก็สัญญาณมารอบหนึ่งแล้วนะคะสัญญาณมาละตรงนี้สัญญาณรอบที่สองไปละก็ไปละต้องไปละฝีมือระดับ ITD ก็ไม่ธรรมดานะโอ้ยให้ตายไม่เคยชนะเลิศ ITD แพ้ตลอดมันเป็นหุ้นที่แกว่งนะฮะแต่รอบนี้สังเกตดูว่าไม่แกว่งเท่าไหร่ค่ะการเล่นแกว่งก็คือการเรียกนักเก็งกำไรการเรียกหุ้นที่มีแต่นักเก็งกำไรอยู่ขึ้นรถไปเนี่ยนะครับหุ้นมันไปไม่รอดหรอกคนนักเก็งกำไรซื้อหุ้นเยอะโอ้เขาได้กำไรตั้ง4บาทแล้วนะได้กำไรเยอะเขาก็ขายแรงใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นนักลงทุนเขาซื้อเขาถือเฉยๆนะครับผมเชื่อว่าการเข้ามารอบนี้นะอาจจะเป็นการเข้ามาซื้อของนักลงทุนต่างชาติที่มีเป้าหมายที่จะมาร่วมประมูลงานนะครับก็เราตามดูต่อไปคงเป็นจริงนะร่วมประมูลเขาคงจะต้องทำแบบนั้นเซ็ตถ้าปิดพอดีก็ดีนะถ้าปิดลบไม่ดีนะปิดลบห้ามเกิน2จุดนี่กำลังเหวี่ยงกันอยู่นะคุณผู้ชมที่นั่งเหลือพี่ที่ปวดที่ขามากเลยลบมากกว่า2จุดเนี่ยมันจะมีอินดิเคเตอร์บอกว่าเฮ้ยมันสู้ไม่ไหวแล้วคือเซ็ตเราพูดถึงเซ็ตนะค่ะเซ็ตเราพูดถึงตัวทีเฟกอยู่ค่ะค่ะทีเฟกทีเฟกพวกนี้อาจจะมีย่ออะไรเงี้ยผมมองว่าพวกนี้ชาวทีเฟกอาจจะมีย่อก่อนเซตก็มีแนวรับที่1576ค่ะที่สำคัญก็คือ1565เนี่ยเป็นคลาสสิกมากนะอันเก่าอ่ะ1565อย่าคืออย่าหลุดเนี่ยในสัปดาห์นี้อย่าหลุดในเดือนนี้อย่าหลุดหรือว่าถ้าเห็นในเดือนนี้หลุดนะเดือนหน้าปรับฐานแน่อะไรเงี้ยนะจุดเป็นกากบาท1565เนี่ยดูเลยเค้าเรียกอะไรแต่ก็ต้องกลับมาดูอีกแล้วว่าขึ้นเท่าไหร่ใช่มันเป็นจุดสำคัญของเดี๋ยวเท่าไหร่นะคะพี่จะเขียนดอกจันไว้เลย1565เอาจุดด้วยมั้ยเอามาสิเอาจุดด้วยนะได้ค่ะเผื่อไปตีเส้น 0.08 ด้วยนะเออ 0.08 แหละถ้าหลุดตรงนี้นะคะแต่พูดในแพทเทิร์นเนี่ยที่กำลังจะขึ้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มธนาคารนะฮะกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กลุ่มธนาคารเลือก TMB ไม่ได้หรออ่ะ TMB เนี่ยไม่ต้องไปเรียกอยู่แล้วเป็น TMB AOT อะไรที่กระทรวงการคลังเนี่ยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับเราพูดถึงว่าที่มันเป็นพับบลิกอ่ะมันจะขึ้นไหมถ้ามันจะขึ้นมันต้องเป็น BBL โอเคชนะเลิศมันขึ้นมาเยอะนะครับใครบอก BBL ไม่ขึ้นก็ให้มันรู้ไปขนาดนี้แล้วมันต้องคือถ้าเราจะไปต่อวอลุ่มวันนี้ 66,000 นะถือว่าวอลุ่มเยอะพรุ่งนี้ไปต่อเนี่ยนะครับคุณม่อนเงื่อนไขนะไม่ต้องมีวอลุ่มนะวงเล็บไม่ต้องมีวอลุ่มเมื่อกี้เราดอกจันไปแล้วในวงเล็บไม่ต้องมีวันนี้ถือว่าเก็บของแล้วพรุ่งนี้ก็ขึ้นไปไม่ต้องมีวอลุ่มนะขึ้นแบบไม่ต้องขึ้นแบบหน้าตาเฉยอ่ะ50,000 ล้านไปเรื่อยไปพันหกกันย่อไปพันหกร้อยยี่สี่เอาย่ออะไรเงี้ยนะไปพันหกร้อยห้าสิบย่อเราไปใส่วอลุ่มข้างบนอีกทีหนึ่งสัก70,000 ล้านเนี่ยตอนไหนฮะตอนจบรอบไงตอนพันผมว่าภูเขายังภูเขารอบนี้ผมว่าอยู่แถวพันหกร้อยห้าสิบนี่แหละโอ้ยอะไรนี่ทำไมนิดเดียวเองโอ้ยไอทีดีจะปิด5.90 บาทไปนะอ๋อเพราะมันเป็นตัวที่ของตัวเองรักกาและก็ไม่ใช่เชียร์ของตัวเองคือมันรักกาสุดคือผมเชียร์รับเหมาทุกตัวตั้งแต่เสาเข็มนะฮะยันระบบยันระบบเลยไม่เห็นเชียร์ไอทีดีมาตลอดก็รอบซีเคผมก็เชียร์นะผมจำได้ตั้งแต่18 บาทจำได้ไหมครับค่ะแล้วก็พอสเต็กเบรกผมก็เชียร์สเต็กนะอ๋อค่ะนะครับไอทีดีเนี่ยมันเป็นตัวที่เล็กกาสุดคือได้ทุกตัวละสิคืองบห่วยสุดเนี่ยนึกออกไหมค่ะตอนเนี้ยมันเป็นตัวที่กำลังจะมาค่ะนะครับเราพูดทางเทคนิคนะครับแต่ทางพื้นฐานเนี่ยสู้ CK กับสเต็กไม่ได้ทางพื้นฐานนะคะซินเทคอีกตัวนึงก็พื้นฐานดีนะซินเทคเป็นไงบ้างนะไม่ได้ดูก็ค่อยเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปเรื่อยๆยังไม่มีแนวโน้มลงนะ TEC นะก็ยังอยากจะขึ้นต่ออยู่นะครับโอ้258แล้วเนาะไปเรื่อยครับไปเรื่อยมาเยอะมาตั้งแต่บาทกันต้นโอกาสที่จะเลข3เลยก็มีถ้าแพทเทิร์นอย่างนี้อยู่นะครับค่ะวอลุ่มลักษณะแบบนี้นะฮะผมลุ้นเซตนิดนึงลบแค่ถ้าลบ 1.76 รอดนะฮะค่ะรอดไม่ถึงว่าไม่ต้องปรับฐานนะขึ้นต่อไปเลยผมคิดว่าทุกคนอยากให้หุ้นมันขึ้นต่อไปเลยใช่ไหมใครบ้างที่อยากให้หุ้นตกล่ะถ้ามันตกไปแล้วมันตกมันขึ้นลำบากนะ
แต่วอลุ่มอันนี้มันบอกอย่างว่ามันเป็นการโยนวอลุ่มนะมันไม่ใช่เป็นแหล่งซื้อที่แท้จริงมันเป็นการโยนวอลุ่มออกจากกลุ่มหนึ่งแล้วไปเข้าอีกกลุ่มหนึ่งสื่อสารทำนองเนี้ยนะฮะสื่อสารมาเพราะว่าแรงขายจริงๆอ่ะมันเกิดขึ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์จากเทมเซกนะฮะท่านนั่งดูอยู่ตรงนี้นะครับที่เห็นภาพอยู่นะฮะเขาขายอยู่เขาขายก็เข้าสิทธิ์ของเขาแล้วใครเป็นคนซื้อคะเขาเป็นนักทุนรายย่อยถ้าฝรั่งขายรายย่อยก็ต้องซื้อนะครับแล้วก็วันนี้ป๊อปเทรดไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่นะรายย่อยมันก็ซื้อมาตลอดนะรอบนี้รายย่อยดันนะเนี่ยฝรั่งเรารายย่อยซื้อตอนลงนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ซื้อขายค่ะนะครับเพราะดูหุ้นที่ขึ้นก็เป็นหุ้นเสียใช่ไหมค่ะหุ้นเสียวันนี้หุ้นเสียบางตัวเนี่ยมันกลายเป็นอินเตอร์ไงBM คือ True เนี่ยมันไปอินเตอร์ไงโอ้เดี๋ยวขับ BM แล้วภาพเราไม่เห็นว่า True เนี่ยเมื่อก่อนก็เล่นในประเทศเล่นใช่ไหมครับตอนนี้มันกลายเป็นจีนเล่นไงจีนเข้ามาเล่นป๋าเล่นแล้วป๋าทีเฟกก็ตามนั้นนะฮะผมคิดว่าพรุ่งนี้มีย่อให้เรา10ย่อไม่เยอะหรอกนะฮะก็แค่1576ก็คงย่อไม่เยอะย่อแล้วขึ้นอ่ะดีนะฮะถ้าปิดได้1589ก็ดูดีต่อไปถึงว่าสัปดาห์หน้าก็ขึ้นต่อได้เลยแต่ถ้าขึ้นปิดไม่ได้ก็สัปดาห์หน้าก็ปรับฐานต่อนะฮะทองเลยนะพี่ส่วนทองก็ใจเย็นๆนะครับ1240นะฮะ1240ถ้าแถวนั้นนะครับตอนนี้ถึงหรือยังเริ่มดูดีเริ่มดูดีเริ่มดูดีไม่ถึงออสซิเลเตอร์เริ่มดูดีเริ่มที่เหมือนกับจะเกิดการบายเกิดขึ้นนะครับแล้วนะฮะใจเย็นๆนะฮะแถวนั้นหลุดลงไปก็ต้องมีเด้งครั้งหนึ่งนะครับรอทองใช่ไหมคะครับคุณเลือกตัวหน่อยนะครับเลือกตัวนิดหนึ่งก็ไม่รู้จะเลือกตัวไหนแล้วเนี่ยเขียวทั้งขอดแล้วล่ะคุณเลือกตัวนิดไม่ถึงว่าถ้าจะเลือกซื้อนะก็อยู่ในกลุ่มรับเหมากับโรงพยาบาลส่วนกลุ่มพลังงานเลือกขายแล้วรอขายนะฮะกลุ่มแบงก์เนี่ยอย่าไปขายมันนะฮะรอซื้อรอจังหวะซื้อนะฮะอาจจะเกิดวันพรุ่งนี้หรือวันจันทร์นะกลุ่มแบงก์น่าจะต้องขึ้นถ้าไม่ขึ้นเสียไปไม่รอดนะกลุ่มแบงก์ต้องไปเลยเหรอกลุ่มแบงก์ฮะที่บอกว่าเงินของสิงคโปร์เงินของเอ้ยขอโทษค่ะเงินจากญี่ปุ่นเงินจากยุโรปเข้าใช่ก็ยุโรปเขาเล่นแบงก์นะค่ะเขาก็รออยู่สมมติว่าลงมาแต่เงินญี่ปุ่นเล่นสื่อสารนะฮะผมดูเซ็ตนิดนึงปิดนิดนึงก็น่าปลอดภัยนะฮะปลอดภัย1580.87ค่ะก็ลบ1.26นะครับรอดนะฮะรอดเพราะตอนแรกพี่บอกถ้าลบ1.76ยืนถ้าลบ2.5ปุ๊บนะไม่รอดคือพวกนี้จะเป็นการว่าวันนี้วอลุ่มเยอะแล้วจะเป็นวอลุ่มขายนะเพราะวอลุ่ม60,000,000,000เนาะอันนี้ถือว่าเป็นวอลุ่มซื้อได้อยู่โอ้โหพวกนี้ลดอีกวันนึง True 23ล้านปตท.ซื้อต่อไม่ถึงล้านหุ้นนิดเดียวปตท.ได้22บาทได้22บาทแล้วก็แบงก์ก็ขึ้นแล้วนะค่ะมันดันอยู่งี้ไม่ไหวหรอกนะฮะ BBL เท่าไหร่พี่BBL 208ย่อเมื่อกี้209อ่ะ208เป้าต่อไปก็220ใช่ไหมครับก็ต้องขึ้นไปแล้วล่ะสุดท้ายมันก็ขึ้นไปเท่าเคแบงก์นะฮะ300ใช่เดี๋ยวเคแบงก์ลงมาเท่าไหร่300 โอ้ยนักการอะไรนี่มองเคแบงก์เป็น300ชนะเลิศไปแล้วล่ะเออแต่น่าจะถึงนะค่ะปีหน้าน่าจะเห็น300นะอะไรก็ถึงหมดถ้ามันไป 1,600 มันไม่มีเหตุผลนะขึ้น5อย่าไปหาเหตุผลมันถ้าแบงก์ไม่ขึ้นก็ไม่ใช่หุ้นไทยแล้วล่ะแบงค์ไม่ขึ้นเราจะสังเกตว่าเซ็ตไม่เคยขึ้นนะค่ะเซ็ตจะขึ้นทุกครั้งคือหุ้นแบงค์ต้องเป็นตัวทำเซ็ตขึ้นไปอย่างน้อยก็อันดับ1กับ2บอกไปถึงกลุ่มแบงค์ด้วยว่าถึงเวลาของท่านแล้วนะที่จะช่วยเซ็ตขึ้นนะครับกองเล่นแบงค์นะฮะจะมีกองทุนทริกเกอร์ฟันที่เล่นแต่ไม่ได้บอกว่าให้ไปเล่นนะเพราะเราไม่ใช่รายใหญ่เรารอเล่นหุ้นเล็กๆนี่แหละรอเล่นรับเหมาโรงพยาบาลอะไรรับเหมาได้20ตังค์แล้วเนี่ยพี่นิพนธ์น่ะสวัสดิ์ลงมานะฮะเนี่ยอีชิตันลงมาแล้วแล้วหาเล่นแล้วแถวพวกนี้ดีกว่านะใหญ่ๆก็ให้สถาบันก็เล่นกันไปนะไอ้ย่ะแหมเดี๋ยวก็หาว่าเราไม่ลงทุนไม่ซื้อหุ้นพื้นฐานมาเล่นหุ้นตัวเล็กตัวน้อยเดี๋ยวโดนนะไม่ช่วยกันสร้างชาตินะเราต้องดูว่า GDP ที่จะเกิดน่ะค่ะมันเกิดแล้วหุ้นตัวเล็กได้ประโยชน์นะที่เกิดรอบนี้ตัว G government เนี่ยหุ้นตัวเล็กได้ประโยชน์นะดูดีๆนะครับตัวใหญ่ก็ไม่ได้เท่าไหร่นะนะครับโดยเฉพาะ consumption จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลย CBO เลยเนี่ยนะคือจะไม่ได้เท่าไหร่นะฮะแต่ตัวที่มันได้เนี่ยแน่คือหุ้นตัวเล็กๆที่มันกำลังสร้างกิจการอยู่เนี่ยมันจะเข้าซอมแซมไปได้หมดเลยนะเพราะนั้นกำไรพวกนี้จะดีนะครับรับเหมาตัวเล็กๆในดูดีๆมันจะดีมากนะตัวเล็กๆนะฮะเพราะว่างานเข้ามาเนี่ยมันเป็นงานที่เขาเรียกงานไฮเทคค่อนข้างจะเยอะนะครับทำรถไฟฟ้ารางคู่อะไรพวกนี้มันใช้ไฮเทคหมดนะเพราะนั้นพวกซินเทคอะไรพวกเนี้ยที่เขามีระบบอะเขาพวกระเหมาระบบอะนะเขาจะได้ประโยชน์เยอะนะผมมีตัวหนึ่งซิลลิงอะไทยอะไรสักอย่าง TNDT อ๋อฮะก็ตัวเล็กๆนะ22บาท IEC ก็ซิลลิงเนี่ย
ฮะ IEC มีด้วยเหรอเดี๋ยวไม่เห็นไปลิงก์กับเขาด้วยวันนี้พอบวกตังค์มันก็จะลิงก์แล้วอ๋อสีตังค์นะฮะ 33% นะก็ยังลงทุนกันต่อไปนะครับแต่ก็ต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณมากขึ้นนะครับเพราะว่าหุ้นขึ้นอยู่ช่วงสุดท้ายเราก็ไม่ทราบว่าจะปรับฐานเมื่อไหร่นะครับแต่ถึงวันนี้บอกว่ายังนะครับจะไปได้อยู่นะครับโอเคอิตาเลียนนะครับอิตาเลียน5.90 พรุ่งนี้6 บาททะลุนะ6.10 บาทขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ